บางแสนสามมุกชั่วฟ้าดินสลายตอนที่18ความเดิมตอนที่แล้วเจ้าสัวเสงยื่นข้อเสนอให้แสนไปหาไข่มุกเม็ดใหญ่3เม็ดมาให้ภายใน3วันแสนรับปากเพราะคิดว่าตนเองรู้ที่อยู่ของหอยมุกโดยไม่สนใจแผนของเจ้าสัวที่รู้ดีว่ากำลังจะมีพายุฝนในทะเลสามมุกมาหาแสนเพื่ออวยพรให้คนรักส่วนลายก็แอบตกลงกับเดือนว่าจะให้พ่อกำนันบ่ายมาสู่ขอสามมุกใน3วันข้างหน้าแสนเล่นเรือมาถึงสุสานหอยและดำน้ำลงไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังละครวิทยุตำนานรักอันยิ่งใหญ่บางแสนสามมุกชั่วฟ้าดินสลายได้ณบัดนี้หอยมุกเท่านี้พากันหายไปไหนหมดมันอพยพไปเองหรือว่ามีใครมาจับมันไปจนหมดแทบจะหมดเกลี้ยงอย่างนี้เลยไอ้แสนกลั้นใจหาอยู่นานเต็มทีต้องขึ้นไปหายใจซะหน่อยละโอ้ยแทบแย่เหมือนกันต้องหายใจเข้ายาวๆให้ลมเข้าไปอัดในปอดแล้วค่อยๆดำลงไปใหม่ไอ้แสนยังไม่ยอมแพ้ ง่ายๆแล้วนะเอาละฮึบเป็นยังไงบ้างนะสามุกช่วยอะไรไม่ได้นอกจากยืนมองออกไปในทะเลและส่งกำลังใจไปช่วยเท่านั้นคนที่ยืนอยู่ชายหาดแล้วยื่นมือออกไปนั่นแม่สามุกหวานใจของไอ้ลายนี่นะไม่ยืนอยู่คนเดียวคงเปล่าเปลี่ยวใจเป็นโอกาสที่ไอ้ลายจะย่องเข้าไปและคว้าตัวเอาไว้เสียงเหมือนใครอยู่ข้างหลังนั่นไงในลายลูกกำนันบ่ายกำลังย่องเข้ามาท่าทางไม่น่าไว้ใจเรารีบย่อตัวลงขยุ่มทรายไว้ในกำมือลงนั่งยิงทำให้กอดง่ายเสร็จไอ้ลายละคิดจะทำอะไรเราน่ะงั้นเอาทรายคว้างหน้าซะก่อนโอ้ยไงโอ้ยโอ้ยใส่เข้าตาข้าโอ้ยสมน้ำหน้าโอ้ยที่จะมาลวนลามกันหรือไงขอให้รู้ไว้ว่าคนอย่างฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแตะต้องหรือกอดเป็นที่สองรองจากพี่แสนเด็ดขาดไอ้แสนเหรอมันคงจะถึงคาดอยู่กลางทะเลแน่แต่แม่สามุกคนเนี้ยโอ้ยแสบตานี่ต้องเป็นของพี่ลายจนได้นี่เห็นไหมฉันหยิบไม้ท่อนใหญ่มาถือไว้ไอ้ลายจะยอมโดนตีสักสองทีเอ้าสามทีก็ได้จะได้ขอชื่นใจที่แก้มขาวเป็นการเอาคืนเอ๊ะที่ยืนตรงหน้าคุณหนูนั่นมันลูกชายกำนันนี่นะแล้วทำท่าเหมือนกับจะเข้าไปจับตัวคุณหนูนางปู่รีบเข้าไปขวางดีกว่าบอกว่าอย่าเข้ามาไงอย่าเข้ามานะใครก็ห้ามไอ้ร้ายไม่ได้คุณหนูอยู่นี่เองเจ้าสัวกับนายแม่เรียกหาจ้าขอบใจจ้าฉันจะรีบไปหาแม่กับเตี่ยเดี๋ยวนี้อ้าวพี่ร้ายใช่ไหมจ้าเนี่ยมายืนทำอะไรตรงนี้จ้าข้าอยากจะกินปูนะแต่ไม่ใช่ปูดำๆอย่างเองเนี่ยเดินกระทืบตีนหน้างามไปเชียวโธ่เอ้ยคิดจะเกี้ยวผู้หญิงแต่ทำเจ้าชู้ยักษ์ผู้หญิงที่ไหนจะยอมรักง่ายๆ